รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันคุณผู้ชมครับวันนี้สุขอย่างยิ่งจะพาคุณผู้ชมมาสร้างความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณผู้ชมที่รักน้องหมาน้องแมววันนี้เรามาที่นี่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการมูลนิธิของเราเป็นมูลนิธิที่เราตั้งวัตถุประสงค์คือช่วยสัตว์ที่พิการไม่มีเจ้าของหรือในกรณีที่มีปัญหาจริงๆอยู่ในขอบข่ายเราที่จะช่วยได้เราถึงจะช่วยพออาหารหมาใกล้หมดอายุก็บริจาค กันแล้วก็มาเอาไปหักผสมภาษีโอ๊ยรู้เปล่าอุตส่าห์เพี้ยนพูดอะไรไปอุตส่าห์เพี้ยนพูดอะไรไปคุณผู้ชมครับวันนี้สุขอย่างยิ่งจะพาคุณผู้ชมมาสร้างความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณผู้ชมที่รักน้องหมาน้องแมวแต่ไม่ได้พาไปดูหมาแมวที่มันสวยๆตัวละเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะคุณผู้ชมเราไม่หาภาระแบบนั้นหรอกวันนี้เรามาที่นี่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเห็นน้องหมาน้องแมวที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีคนดูแลถูกทอดทิ้งที่นี่ไปเราไปเยี่ยมน้องหมาน้องแมวกันคุณผู้ชมจิตใจเราจะได้กระชุ่มกระชวยเบิกบานไปว้าวสุขอย่างยิ่งวันนี้ยิ่งให้ยิ่งได้แน่นอนครับจะพาไปเยี่ยมน้องหมาน้องแมวพิการที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการในความอุปถัมภ์ของหลวงตาบัวยานสัมปโนที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจากจุดเริ่มต้นที่พบเจอสัตว์พิการที่ไม่มีใครต้องการช่วยเหลือรักษาจนหายด้วยคนกลุ่มหนึ่งแผ่ไปยังคนอีกหลายๆคนช่วยเหลือสนับสนุนสุขอย่างยิ่งจึงจะพาไปสัมผัสกับแววตาของสัตว์เหล่านั้นที่ส่องประกายลูกวาวทุกเมื่อพร้อมที่จะชูคอหูตั้งกระดิกหางลุกขึ้นมาออดอ้อนผู้คนที่ได้พบเจอพวกมันทั้งไม่มีท่าทีที่จะสิ้นความศรัทธาและความไว้วางใจในมนุษย์ผู้มีใจประเสริฐที่คอยช่วยเหลือสัตว์สี่ขาเหล่านี้คุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มานั่งอยู่กับคุณพิมพ์นะเดี๋ยวเรามารู้จักคุณพิมพ์และรู้จักสถานที่แห่งนี้วัตถุประสงค์รวมถึงอื่นๆด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพิมสวัสดีค่ะอาจารย์คุณพิมที่นี่มูลนิธิชื่อเต็มจริงๆชื่อว่ามูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการในความอุปถัมภ์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนค่ะค่ะหลวงตาช่วยมาตลอดจนถึงเดี๋ยวนี้จนปัจจุบันนี้พอหลวงตาละสังขารหลวงตาก็บอกว่าให้เตรียมตัวนะถ้าหลวงตาละแล้วเนี่ยเงินก้อนนี้ก็จะไม่ได้แล้วเพราะนั้นให้พยายามหาวิธีที่จะช่วยตัวเองตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยเริ่มทำเสื้อยืดขายทำสินค้าขายรับทำของประคับประคองเอาละหารายได้มาเลี้ยงน้องหมาที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็อยู่ได้ไหมจนถึงทุกวันนี้ถามว่าอยู่ได้ไหมพอหลงตามาเนี่ยเราจัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็สามารถไปตั้งกล่องบริจาคได้ เราเปิดรับบริจาคได้ถูกต้องตามกฎหมายเลยเราก็เลยได้จัดเงินบริจาคตามกล่องตามคลินิกตามร้านอาหารตามในที่เขาเมตตาสัตว์เนี่ยเราก็จะได้กล่องพวกนี้เข้ามาทีนี้ถ้ามีคนถามว่าอยากให้ช่วยอะไรบ้างเราต้องการอะไรคะจริงๆสัตว์ป่วยเนี่ยที่มีความจําเป็นมากที่สุดก็คือค่าใช้จ่ายคือปัจจัยปัจจัยมันจะใช้ตรงจุดหมดทุกอย่างอย่างเช่นว่าอาหารเฉพาะทางค่ายาค่าจ้างหมอค่าน้ําค่าไฟค่าบุคลากรอันนี้เราต้องใช้ปัจจัยหมดแต่ถ้าทุกคนเอาอาหารมาให้ทุกคนเอาอาหารมาอาหารมาอาหารมาจํานวนมากเราเก็บไม่ได้นานเราจำเป็นต้องระบายออกให้คนอื่นที่เขาเลี้ยงสัตว์เหมือนเราถ้ามีคนอยู่ๆเขาไปเจอน้องหมาถูกรถทับไม่มีคนดูเขาเอามาที่นี่เรารับไหมถ้าเราทุกเคสที่โทรเข้ามาแล้วรับหมดตอนนี้หมาเป็นแสนตัวแล้วนั่นสิเราก็เลยต้องพิจารณาเรามีหลักเกณฑ์แล้วก็เลยบอกว่ามูลนิธิของเราเป็นมูลนิธิที่เราตั้งวัตถุประสงค์คือช่วยสัตว์
ที่พิการไม่มีเจ้าของหรือในกรณีที่มีปัญหาจริงๆอยู่ในขอบข่ายเราที่จะช่วยได้เราถึงจะช่วยแต่การช่วยนั้นไม่ใช่คุณเดินเอาหมามาแล้วคุณก็มาถึงให้เราเสร็จวัตถุประสงค์ตรงเราแล้วเดินสบายใจกลับไปว่าฉันได้บุญละฉันสบายใจแล้วไม่ได้เราต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันค่ะอาจารย์สักถามนิดนึงสิคะชีวิตคนเราก็วุ่นวายเราก็แก่ลงแก่ลงวันนึงก็เจ็บไข้ได้ป่วยมานั่งห่วงใยแต่หมาแมวถ้ามีคนก็ถามทำแล้วได้อะไรวุ่นวายช่วยได้เอาหมาเอาแมวมาใส่ชีวิตเราจะตอบยังไงอ่ะตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยคิดอยู่อย่างเดียวว่าสงสารเพราะหลังจากที่เราดูแลเขาแล้วเนี่ยที่บางเลนจะมีเยอะมากเลยเรามีทั้งหมดกี่แห่งนะคะมีที่นี่มีที่นี่แล้วก็มีที่บางเลนสองสถานที่มีความแตกต่างกันไหมคะที่นู่นก็ที่นู่นจะเป็นสัตว์ที่พิการแต่ไม่มีบาดแผลพิการแบบพอดูแลตัวเองได้บ้างพอดูแลตัวเองได้พิการโดนรถชนมาแล้วเรารักษาหายตัดขาบ้างตาบอดข้างเดียวบ้างแต่ยังมีชีวิตยืนอยู่ได้รู้สึกเราภูมิใจทำแล้วสบายใจสบายใจมีความสุขที่จะคิดว่าวันนี้จะทำอะไรให้หมาวันนี้จะทำอะไรให้แมววันนี้จะให้กินอะไรตอนนี้แมวอ้วนกันนั่นแหละสิคุณผู้ชมคะบางทีความสุขอะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราต้องทำให้กับตัวเราเองแต่ความสุขมันเกิดจากการที่เราทำให้กับสิ่งอื่นอยากมีความสุขแบบคุณพิมพ์แล้วก็มาที่นี่สิแต่ถ้าคิดว่าไม่พร้อมเดินทางไกลสุขภาพตัวเองก็ไม่ค่อยจะดีไม่ต้องมาอยากทำบุญก็สามารถนะคุณผู้ชมนี่ขึ้นอยู่แล้วที่หน้าจอร่วมบุญร่วมกุศลกันกับน้องหมาน้องแมวที่เจ็บไข้ได้ป่วยเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะมีความสุขทางใจนะครับสุขอย่างยิ่งขอพักสักครู่ก่อนที่เราจะตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าไปดูน้องหมาน้องแมวพิการเรามีเมนูพิเศษจากโกกิมาฝากกันครับเปลี่ยนเมนูเดิมๆเป็นเมนูใหม่กับไก่ทอดครองแครงสูตรนี้แป้งกรอบมากหวานเค็มกลมกล่อมโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวไปลงมือทำกันเลยค่ะใส่กระเทียมไทยลงในภาชนะตามด้วยแป้งประกอบอาหารราโกกิเคล้าให้เข้ากันและนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำสะโพกไก่หั่นชิ้นใส่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะใส่ไก่ลงคลุกแป้งให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะมาทำสามเกลอกันต่อค่ะใส่รากผักชีสับลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมและพริกไทยขาวบุกคลุกให้ละเอียดเตรียมไว้นำขึ้นตั้งไฟเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยสามเกลอที่คลุกไว้ใส่น้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนน้ำตาลละลายเติมน้ำปลาเคี่ยวต่อจนกระทั่งส่วนผสมเป็นฟองละเอียดเสร็จแล้วนำไก่ที่ทอดไว้ลงคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเคลือบจนทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นจัดใส่ภาชนะโรยด้วยกระเทียมเจียวพริกไทยดำบุกและผักชีเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูไก่ทอดครองแครงกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเยอะแยะเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีทํายาหม่องน้ําด้วยเสื้อน่ารักดูสิคุณผู้ชมไซส์ใหญ่ก็มีนะคะห้องนึงกลับเข้าสู่สุขอย่างยิ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์พามาเยี่ยมน้องหมาน้องแมวพิการที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเชิญรับชมกันต่อได้เลยครับคุณพิมพ์ขายอะไรเยอะแยะเลยตอนนี้นะคะหลังจากที่หลวงตาละสังขารเนี่ยเราก็ทำเสื้อยืดทีเชิ้ตเนี่ยเอาไว้เนี่ยขายแล้วก็รายได้เนี่ยเราก็ให้เขาโอนเข้าบัญชีมูลนิธิเลยนะคะก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วนอกจากเสื้อยืดเราก็จะมีกระโปรงกระเป๋ามีถุงมีอะไร
แล้วก็รับสั่งตามออเดอร์นะคะอย่างเช่นว่าบริษัทเนี่ยอยากจะทำเสื้อให้พนักงานหรือในทีมงานหรือจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเสื้อเนี่ยสั่งเราปั๊มได้ก็ดีเราก็จะทำได้แล้วรายได้เราก็ไม่ได้แพงไม่แพงไม่แพงเราไม่เน้นธุรกิจมากมายเราเอาพอที่ขายได้เงินพอได้ใช่ค่ะทางนี้ก็ยังมีของอีกเยอะแยะเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีทำยาหม่องน้ำด้วยเสื้อน่ารักดูสิคุณผู้ชมไซส์ใหญ่ก็มีนะคะแต่ถ้าไม่อยากมาเดินเลือกซื้อก็สามารถสั่งได้ของแบบนี้ออนไลน์ออนไลน์ได้ค่ะเปิดที่ไปที่เว็บมูลนิธิเลยค่ะเราจะมีตัวอย่างสินค้าหรือติดต่อมาถามมาว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราสามารถทำให้ได้ค่ะทำให้ได้แล้วรายได้เราก็เอามาช่วยกันก็ใส่ข้าวไปห่อหนึ่งน้ำขวดเล็กกระดาษทิชชู่กระดาษเปียกยาดมยาหม่องเสร็จแล้วก็ไปไหนก็ไปอย่าลืมอีร่วมหมากนี่ด้วยหยิบมาเสร็จก็เก็บแล้วพอคนหันมาก็ยังคงสดใสค่ะคุณบีมคะทำไมอาหารสัตว์เยอะๆอย่างนี้ล่ะเขาบริจาคมาหรอเขาบริจาคมาค่ะเนี่ยบางทีอาหารมาเยอะมากเนี่ยเราใช้ไม่ทันใช้ไม่ทันหมาหมดอายุหมดอายุเราก็ต้องเดี๋ยวนี้พออาหารหมาใกล้หมดอายุก็บริจาคกันไม่ได้หรอกแล้วก็มาเอาใบรับบริจาคไปหักผสมภาษีโอ๊ยหรือเปล่าคุณตาเย็บพูดอะไรไปคุณตาเย็บพูดอะไรไปรักมูลนิธิจริงๆก็บริจาคเป็นเงินสิก่อนจะเข้าไปเยี่ยมชมเด็กๆน้องหมาน้องแมวพิการเราพักไปชมเมนูอร่อยๆจากมรกตกันก่อนนะครับอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้แจกสูตรขนมงาทอดไส้คัสตาร์ดกรอบนอกนุ่มในจะทำกินเล่นที่บ้านเพลินๆหรือจะทำขายก็ได้กำไรดีอันดับแรกใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายเติมนมข้นจืดกลิ่นวานิลาและแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันกรองผ่านกระชอน1ครั้งนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นเหนียวปิดไฟยกลงเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในน้ำร้อนคนให้เข้ากันเทลงในแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนวดจนส่วนผสมเนียนนำแป้งมาแบ่งเป็นก้อนๆ ก้อนละ15กรัมใส่ไส้คัสตาร์ด10กรัมห่อให้สนิทแล้วคลึงเป็นก้อนกลมคลุกงาขาวให้ทั่วเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำขนมงาที่ชุบงาขาวเตรียมไว้ลงทอดพอเริ่มเซตตัวใช้หลังกระชอนคลึงจนพองสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมงาทอดไส้คัสตาร์ดกรอบนอกนุ่มในไส้ครีมหวานกำลังดีเลยค่ะอย่างนี้ก็มีโรงเรียนพาเด็กนักเรียนมาเดินดูบ้างดูได้เลยค่ะได้สอนความเมตตากรุณาส่วนใหญ่ที่เขาพิการแบบนี้คือเขาประสบอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุรถชนถ้าเราไม่เอามานะป่านนี้ก็ตายไปแล้วตายค่ะกับยิ่งศักดิ์ค่ะ
ข่าวดีจ้าใครที่ชอบรับประทานพายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแป้งไพร่วนหรือที่ตามศัพท์เทคนิคในการทำขนมอบเขาเรียกว่าช็อตคลาสเพสทรีแล้วก็วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเทคนิคมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าหลายคนสงสัยทีเดียวว่าเออทำแป้งพายได้ดีคุณภาพดีแต่ตัวไส้ขนมเออทำเสร็จแล้วไม่ดีตัดออกมาขนมแป้งพายของเราแตกหักแล้วก็ร่วนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไส้ของผลไม้ที่คุณใส่คุณจะต้องบดละเอียดและทำเป็นลักษณะของพูเร่ถ้าหากใครก็ตามที่ติดตามเทคนิคและเคล็ดลับจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นประจำคุณคงทราบว่าการทำผลไม้พูเร่นั้นทำได้ไม่ยากเลยลองกลับไปดูที่คลิปย้อนหลังของอาจารย์ดูสิครับวันนี้เราเตรียมพร้อมแล้วครับเราได้แป้งพายทั้งหมด3ถาดแบบนี้สวยงามนี่คือพูเร่สตรอเบอรี่อันนี้เป็นพูเร่สับปะรดและอันนี้เป็นพูเร่ส้มนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเมื่อเราใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำอย่างไรง่ายๆครับตักพูเร่สตรอเบอรี่ใส่ลงไปชั่งให้ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นพูเร่สับปะรดอันนี้สับปะรดก็มีเทคนิคนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องใช้สับปะรดหลายสายพันธุ์ทีเดียวสับปะรดบางสายพันธุ์หวานไม่หอมบางสายพันธุ์หอมๆแต่เปรี้ยวและเนื้อก็ไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นเวลาทำพูเร่จะต้องเลือกผลไม้นี่คือเทคนิคสำคัญทีเดียวนะคุณผู้ชมส้มก็เช่นเดียวกันมีตั้งกี่สิบสายพันธุ์คุณผู้ชมต้องเลือกส้มสายพันธุ์เอเชียหรือสายพันธุ์จากออสเตรเลียหรือส้มจากแถบยุโรปก็ให้รสชาติแล้วก็กลิ่นที่ไม่เหมือนกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจัดการเกลี่ยนะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมจะให้ดีควรชั่งน้ำหนักว่าแต่ละถาดแป้งพายและถาดโลหะของเราน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเราควรใส่ผลไม้พูเร่เท่าไหร่กี่กรัมนะครับอันนี้สับปะรดทุกอย่างจะต้องหวานจากผลไม้แล้วเป็นต้นทุนประมาณ 80% น้ำตาลที่ใส่นิดเดียวเท่านั้นเพื่อเกิดความเงาแล้วก็ชวนรับประทานเท่านั้นเองนะครับยังไม่เสร็จก่อนอบต้องทำแบบนี้นะครับต้องโรยหน้าด้วยสตูเซลนะครับหรือจะใช้คลัมเบิลก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกสูตรของใครก็สูตรของคนนั้นจริงไหมคุณผู้ชมครับเราจะใส่ลงไปเราก็นำเข้าเตาอบตามอุณหภูมิที่กำหนดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณจะเห็นว่าเมื่อพายที่สอดไส้ด้วยฟรุตพูเร่สุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงชวนรับประทานไหมครู่เดียวครับและนี่คือหน้าตาของพายนะครับที่เมื่ออบสุกเสร็จเรียบร้อยเราจะพักไว้ให้เย็นที่อยู่ในถาดโลหะเลยนะครับเราจะไม่นำออกจากถาดเสร็จแล้วไว้ในห้องปลอดเชื้อจนกระทั่งเย็นสนิทนำเข้าตู้เย็นนะครับลบ18ทันทีและถึงเวลาเราก็นำมาสุญญากาศแบบนี้คุณผู้ชมครับพายของเราจะถูกดึงอากาศออกและอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้จะทำให้ยืดอายุในการเก็บได้นานและยิ่งถ้าอยู่ในตู้เย็นแช่แข็งตลอดเวลาคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะครับอยู่ได้นานถึง3เดือนทีเดียวนะครับแล้วนี่ดูสิครับเราไปทั้งถาดแบบนี้เวลาส่งบรรจุลงไปในกล่องเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดสมมติกล่องตกกล่องแตกรับรองได้ครับว่าพิมพ์โลหะจะสามารถรักษารูปทรงของพายไว้ได้อย่างคงสวยแล้วเวลาคุณจะรับประทานตัดถุงสุญญากาศนำเข้าเตาอบหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นำเข้าเตาไมโครเวฟเพียงแค่30วินาทีพายก็จะหอมกลุ่นแล้วก็นุ่มนิ่มเหมือนคุณอบเองใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้ฟรุตตามิน่ามีฟรุตพายแบบนี้จำหน่ายนะครับหลายรสชาติทีเดียวผลไม้หลากหลายให้คุณเลือก1ถาดนะครับ850บาทส่งฟรีนะคะ wow. คุณสามารถเลือกได้เลยสั่งได้เลยครับวันนี้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือคุณจะเพิ่มเพื่อนได้เลยครับเดี๋ยวนี้แล้วติดตามเรานะครับวันนี้ต้องรบกวนคุณพิมพ์เราอยากไปเดินดูน้องหมาน้องแมวที่ไม่สบายได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะไปคุณผู้ชมเราไปดูกันครับเชิญค่ะตรงนี้เป็นบ้านแมวนะคะบ้านน้องแมวบ้านแมวส่วนนี้จะเป็นแมวที่รักษาดีขึ้นแล้วแต่ว่า
ยังไม่หายสักทีเดียวหมอก็ให้เขามาเดินอิสระได้แต่ตัวที่จะต้องให้ยาเฉพาะเนี่ยหมอยังใส่กรงอยู่แล้วอย่างนี้เขาตอนเขาไหมคะทำหมันหมดค่ะทำหมันหมดนะไม่เช่นนั้นแบบเดี๋ยวเขาแพร่พันธุ์ไม่มีนอนอยู่บนชั้นนั้นน่ารักเชียวอย่างนี้ก็มีโรงเรียนพาเด็กนักเรียนมาเดินดูบ้างดูได้ได้เลยค่ะได้สอนความเมตตากรุณาค่ะดารานักร้องนะคะน้องๆวันเกิดก็มาทำบุญวันเกิดกันเนี้ยค่ะพวกแฟนคลับก็มาทำบุญให้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มามอบเงินมอบอะไรให้น้องหมากันน้องหมาน้องแมวค่ะตอนนี้จะเป็นน้องหมาที่อาการป่วยหนักโคม่ายังจะต้องให้น้ำเกลือให้สารอาหารแล้วก็ต้องให้อาหารเป็นพิเศษคอยพิกเนื้อพิกตัวตรงนี้หมอจะดูแลใกล้ชิดหมอจะออกดูแลเองฝั่งด้านในนู้นก็จะมีแมวอีกประมาณ90ตัวที่อยู่ในกรงส่วนใหญ่ที่เขาพิการแบบนี้คือเขาประสบอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุรถชนถ้าเราไม่เอามานะป่านนี้ก็ตายไปแล้วตายค่ะสงสารเนาะพอรักษาที่แผลหายเดินได้ไม่เป็นภาระรักษาเราก็จะไปไว้ที่บางเลนเราเดินไม่ได้ยังมีลูกหลานดูแลหมาแมวพวกนี้เดินไม่ได้อ่ะถ้าไม่มีใครช่วยดูแลน่าสงสารน่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสุขอย่างยิ่งวันนี้เชื่อแน่ว่ายิ่งพิเศษเข้าไปอีกและนี่คือส่วนหนึ่งที่ทางรายการนำเสนอได้ยังมีสัตว์อีกหลายร้อยตัวที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการในความอุปถัมภ์ของหลวงตาบัวยานสัมปโนต้องรับภาระต้องดูแลทุกตัวล้วนเป็นสัตว์ที่พิการทั้งแบบช่วยเหลือตัวเองได้บ้างและพิการแบบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยใครที่อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสัตว์พิการเหล่านี้ก็สามารถติดต่อไปได้เลยตามที่อยู่ที่ทางรายการขึ้นให้อยู่นี้นะครับก็สุขใจนะที่ได้มาเนี่ยแต่ก็ซึมไปเลยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องคิดมากนะดูอย่างสถานที่แห่งนี้สิโอ้ผู้เริ่มต้นจนกระทั่งหลวงตามหาบัวท่านให้การสนับสนุนมาตั้งแต่อดีตวันนี้เขาต้องเลี้ยงดูตัวเองแล้วอยากทำบุญไหมอ่ะอยากช่วยเหลือหมาแมวอ่ะทำตอนที่เรายังมีเลี้ยวมีแรงใครจะรู้เดินดีอยู่ดีพรุ่งนี้อาจจะพิการก็ได้อาจจะไม่มีใครเลี้ยงดูทำตัวให้มันน่ารักน่ารักละพวกเราอ่ะไม่ใช่แก่แล้วก็พิการลูกหลานก็ไม่เลี้ยงลำบากลำบนยิ่งกว่าหมายิ่งกว่าแมวอีกไม่ได้นะขอให้ทุกคนทำบุญเยอะๆนะแก่เราจะได้มีคนดูแลบ้าง